ขอบคุณที่เข้ามาชม YouTube ช่องภูริฟิล์ม Channel ครับเจ้ากรรมนายเวรคืออะไรขออโหสิกรรมอย่างไรสวัสดีครับคุณผู้ชมคลิปนี้ผมมีคติธรรมและข้อคิดเรื่องของเจ้ากรรมนายเวรว่าคืออะไรและเราต้องขออโหสิกรรมอย่างไรมาฝากครับขออนุโมทนาบุญและกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านที่ให้คติธรรมและข้อคิดในการดำเนินชีวิตและขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดทำคลิปนี้ครับหลายๆท่านคงจะมีคำถามในใจว่าเจ้ากรรมนายเวรนั้นคืออะไรซึ่งเจ้ากรรมนายเวรที่ว่านี้ก็คือคนหรือสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตทั้งหลายรวมไปถึงเจ้ากรรมนายเวรที่เรามองไม่เห็นที่เราได้ไปก่อกรรมจนทำให้เขาเกิดความไม่พอใจหรือเกิดความอาฆาตขึ้นมาเพราะว่าเขาอาจจะมีเหตุต้องสูญเสียในสิ่งที่รักหรือสิ่งที่ชอบด้วยการกระทําของเราและการกระทําทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นการกระทําทางตรงเช่นด้วยทางกายทางวาจาทางใจหรือแม้แต่เราอาจเป็นผู้มีส่วนร่วมในกรรมหรือการกระทํานั้นๆและสิ่งที่เจ้ากรรมนายเวรต้องการจากเราก็คือการชดใช้ซึ่งเขาก็จะพยายามทําทุกวิถีทางเพื่อที่จะให้เราได้ชดใช้กับการกระทํานั้นหรืออย่างน้อยถ้าเราไม่ได้มีส่วนร่วมในการก่อกรรมโดยตรงก็ต้องมีส่วนร่วมในการชดใช้กรรมดังกล่าวโดยทางอ้อมซึ่งเจ้ากรรมนายเวรนั้นจะมีอยู่สองประเภทใหญ่ๆก็คือ 1. เจ้ากรรมนายเวรที่ยังมีชีวิต 2. เจ้ากรรมนายเวรที่ไม่มีชีวิตแล้วตัวเราเองนั้นก็ต้องแยกให้ออกเพื่อจะได้เข้าใจว่าเจ้ากรรมนายเวรที่แท้จริงของเรานั้นว่าท่านเป็นใครเพราะเราจะได้ไปทําการแก้ไขเพื่อไม่ให้กรรมเก่านั้นส่งผลต่อเราอีกหรือเพื่อให้เบาบางลงแล้วกรรมใหม่ที่เรากําลังจะได้สร้างขึ้นก็เป็นกรรมที่ดีและเป็นกุศลไม่ได้ก่อขึ้นเพื่อให้เจ้ากรรมนายเวรเดือดร้อนอีกทั้งการสร้างกรรมใหม่นี้จะเป็นการคลายกรรมเก่าให้รวดเร็วยิ่งขึ้นซึ่งเจ้ากรรมนายเวรที่ยังมีชีวิตและไม่มีชีวิตมีดังต่อไปนี้ครับหนึ่งเจ้ากรรมนายเวรที่ยังมีชีวิตเจ้ากรรมนายเวรประเภทนี้เราสามารถเห็นได้ในภพชาติปัจจุบันซึ่งเป็นได้ทั้งคนสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตที่เราได้พบเจอและเราเองก็อาจจะเคยได้ก่อกรรมหรือมีส่วนร่วมในการกระทํานั้นจนทำให้เจ้ากรรมนายเวรเกิดความไม่พอใจซึ่งเจ้ากรรมนายเวรที่มีชีวิตอาจเป็นได้ทั้งพ่อแม่ญาติพี่น้องของตัวเราเองหรือเพื่อนๆที่ทำงานเป็นต้นซึ่งจะต้องมีเหตุการณ์ใดๆมาเกี่ยวข้องจนทำให้เกิดความขุ่นข้องหมองใจกันหรือเกิดความทุกข์ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งทั้งทางกายทางวาจาหรือทางใจซึ่ง
ทั้งหมดนี้ก็คือการเกี่ยวพันกันของความเป็นเจ้ากรรมนายเวรอย่างหนึ่งครับสองเจ้ากรรมนายเวรแบบที่ไม่มีชีวิตเจ้ากรรมนายเวรประเภทนี้เราไม่อาจจับต้องและพิสูจน์ให้เห็นกันได้แบบเจ้ากรรมนายเวรที่มีชีวิตซึ่งเปรียบไปก็เหมือนกับกระแสไฟฟ้าที่มองไม่เห็นแต่สามารถทำให้หลอดไฟสว่างได้หรือเป็นได้เหมือนกับคลื่นวิทยุที่มองไม่เห็นไม่มีสีไม่มีรูปแต่ทำให้วิทยุเกิดเสียงได้ซึ่งเจ้ากรรมนายเวรประเภทนี้จะเป็นผู้คอยสกัดกั้นความสุขหรือความสำเร็จของเราในทุกวิถีทางจนกว่าเราจะได้ชดใช้หนี้เขาให้หมดสิ้นเขาจึงจะยอมปลดปล่อยเราให้มีความสุขหรือเป็นอิสระซึ่งเขาเหล่านั้นเป็นได้ทั้งเหล่าพูดผีปีศาจหรือวิญญาณที่ตามอาฆาตเป็นต้นครับหลังจากที่เราทำบุญใดๆแล้วก็ให้รีบอุทิศบุญให้คนอื่นไปด้วยทั้งคนทำทั้งคนรับก็ได้เหมือนกันหมดเหมือนกับเราจุดเทียนไว้เล่มหนึ่งแล้วก็ต่อเทียนกันไปคนให้บุญก็จะไม่มีหมดและก็จะเป็นแสงสว่างให้กับคนอื่นด้วยซึ่งผู้ที่เราควรจะส่งบุญไปให้ก็ได้แก่พ่อแม่ญาติพี่น้องครูบาอาจารย์เหล่าเทพเทวดาเหล่าเปรตพูดผีปีศาจเจ้ากรรมนายเวรและสุดท้ายก็คือสัตว์โลกทั้งหลายที่เราไม่อาจกล่าวถึงได้หมดให้ได้รับบุญไปด้วยส่วนเจ้ากรรมนายเวรนั้นก็ให้เอ่ยชื่อหรือนึกถึงเขาแล้วก็ส่งบุญไปให้ด้วยคำว่าอิทังสัพพเวรีนังโหตุสุขิตาโหตุสัพเพเวรีขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุขเมื่อเราส่งบุญเสร็จแล้วก็ให้ตั้งจิตอธิษฐานหรือกล่าวคำอธิษฐานอโหสิกรรมให้กับเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงว่าข้าพเจ้าขออโหสิกรรมกรรมใดที่ทำให้แก่ผู้ใดในชาติใดๆก็ตามขอให้เจ้ากรรมนายเวรจงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าอย่าได้จองเวรจองกรรมกันต่อไปอีกเลยหรือแม้แต่กรรมที่ใครๆทำแก่ข้าพเจ้าก็ขออโหสิกรรมให้ทั้งสิ้นขอยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทานเพื่อที่จะได้ไม่มีเวรมีกรรมกันต่อไปด้วยอนิสงส์แห่งอภัยทานนี้ขอให้ข้าพเจ้าครอบครัวบุตรหลานตลอดจนวงศาคณาญาติและผู้มีอุปการะคุณของข้าพเจ้ามีความสุขความเจริญปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีและสิ่งที่ชอบด้วยเทอญขออนุโมทนาบุญและกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านที่ให้กติธรรมและข้อคิดในการดำเนินชีวิตและขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดทำคลิปนี้และรับชมคลิปนี้สาธุครับเ
ติดตามรับชมได้ที่ YouTube ช่องภูริฟิล์ม Channel พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ